มันจะมีช่วงที่ดนตรีมันหยุดไอ้ช่วงที่หยุดนั่นน่ะคือช่วงชีวิตผมตอนนี้คือความเงียบคือความว่างคือช่องว่างระหว่างโน้ตจริงๆความเงียบเนี่ยมันทรงพลังมากไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยจริงๆมันเพราะนะและจริงที่สุดและอมตะที่สุดก็ดนตรีมันเป็นส่วนผสมของชีวิตผมตั้งแต่เราเล็กๆแล้วผมจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยผมดูหนังอย่างท็อปกันโรโบคอปหรือ Star Wars เนี่ยผมดูเสร็จผมมานั่งที่คีย์บอร์ดแล้วผมสามารถที่จะเล่นเมโลดี้ซาวด์แทร็กได้ทันทีเลยแต่ว่ามาเอาจริงเอาจังมามุ่งมั่นอยากจะสร้างวงดนตรีที่มีชื่อเสียงตอนอายุ16ครับพูดได้เต็มปากเลยครับว่าดนตรีคือลมหายใจของผมเมื่อมองย้อนกลับไปมันโหการจากลาการสูญเสียการเจ็บป่วยเนี่ยมันเข้ามาตลอดเวลาจากคุณย่าที่รักมากๆที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เลี้ยงเรามาจนถึงแฟนคนแรกที่เป็นมะเร็งเสียในวัย30กว่าเจ็บมันแน่นอกมันนอนไม่หลับเราตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วเดินลงไปข้างล่างที่เปียโนแล้วมันก็ออกมาโดยธรรมชาติทั้งน้ำตาทั้งเมโลดี้เป็นจุดกำเนิดของเพลงแค่เธอที่ต้องการเขียนออกมา10นาทีไม่เคยทำอะไรที่มันโฟลว์ขนาดนั้นแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเจเปรมคือเพลงแค่เธอที่ต้องการตัวเราพองใหญ่เราเฮ้ยเราเจ๋งว่าเราทำได้โอ้ทุกคนชื่นชมชื่นชอบอยากได้อะไรได้มีไปไหนมีแต่คนชมมีคนกดไลค์มีคนคอมเมนต์ดีๆเพลง2ปล่อยออกมาเอ้ยฮิตอีกเพลง3อธิษฐานก็ขึ้นท็อปชาร์ตมีอยู่เพลงหนึ่งแค่คำนั้นขึ้นท็อปชาร์ตแต่อยู่อันดับ2เรารู้สึกว่าเราเฟลมากเราไม่สามารถทำอย่างที่เคยทำได้หรือเปล่าเราเริ่มมี question เริ่มตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่เรากำลังตกอันดับหรือเปล่าเราเริ่มกดดันตัวเองและนี่คือจุดแรกที่ทำให้เราเดินทางไปสู่ถนนแห่งความซึมเศร้าซึ่งตอนนั้นเรารับไม่ได้กับการที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ในใจตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งอยู่ที่เก้าอี้เดิมใต้บันไดทุกวันนั่งซึมๆอย่างเงี้ยเหมือนคนบ้าเหมือนคนแบบน้ำตาไหลแล้วก็ไม่อยากเล่นเปียโนไม่อยากเล่นกีตาร์ไม่อยากแต่งเพลงเบื่อหมดไฟมีความคิดที่อยากจะจบชีวิตใช่ใช่ซึ่งผมโชคดีที่มีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเขาเข้ามาเห็นเราในสภาวะตอนนั้นพอดีเลยเขาก็เลยบอกไปขึ้นรถมาขับรถ 3-4 ชั่วโมงพาผมออกไปจากกรุงเทพไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาที่กาญจนบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ให้ผมไปอยู่กับธรรมชาติ2 อาทิตย์ตื่นมาทุกเช้านั่งอยู่ที่เดิมได้มองท้องฟ้าได้มองภูเขาได้มีหมากับแมวอยู่ข้างทางมาเป็นเพื่อนเราพอสักอาทิตย์ที่2ผมเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วไอ้ความทุกข์ในใจหรือความคาดหวังหรือความสุขก็ได้ที่มันเข้ามาในใจผมมันไม่ต่างจากก้อนเมฆบนท้องฟ้ามันมีเข้ามาแล้วก็มันก็มีเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนฟอร์มเราก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆชีวิตมันก็คืออย่างนี้แหละนี่แหละสัจธรรมนี่แหละธรรมชาติมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเสียงเพลงเพราะๆก็เหมือนกันคำชมหรือคำนินทามันก็เป็นแค่เสียงแล้วก็เมื่อผมเข้าใจผมก็มีกำลังใจเหมือนเกิดใหม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติผมก็เลยตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งแล้วก็บอกแฟนผมตอนนั้นว่าวันนี้แหละพี่เจอยากบวชแล้วไอ้จากเดือนเป็น2เดือนเป็น3เดือนพอเข้าเดือนที่4ผมก็บอกแฟนผมว่ายังไม่อยากสึกขออยู่ต่อตรงนี้เพราะว่าในการบวชมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆท ทบทวนกับตัวเองว่าอะไรมันที่มันทำให้เราหนักใจที่เราแบกไว้ทั้งชีวิตที่ทำให้เราดูเหนื่อยดูโทมแล้วเราตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราอยากจะโอโหสิกรรมอยากจะให้อภัยอยากจะปล่อยทุกสิ่งอย่างมันมีความเบาเกิดขึ้นมามันมีความสบายใจท้ายสุดผมอยู่เกือบ9เดือนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมรักมากๆเป็นจังหวะชีวิตที่เพราะมากๆเลยจังหวะชีวิตผมตอนนี้เมทัลลิก้าเคยฟังเพลง Sad But True ไหมตึงตึมตึมตึง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 ตึมตึมมันจะมีช่วงที่ดนตรีมันหยุดตึง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 ไอช่วงที่หยุดนั่นน่ะคือช่วงชีวิตผมตอนนี้คือความเงียบคือความว่างคือช่องว่างระหว่างโน้ตเราผ่านมาทุกโน้ตแล้วแต่ไอช่องตรงกลางระหว่างโน้ตช่องที่มันเงียบจริงๆความเงียบเนี่ยมันทรงพลังมากไอความว่างเปล่าเนี่ยจริงๆมันเพราะนะและจริงที่สุดและอมตะที่สุดเมื่อมันเบาเมื่อมันว่างเมื่อเรามีความสุขเราได้รับสิ่งดีๆเราสามารถที่จะแบ่งปันต่อไปให้กับเพื่อนร่วมโลก The Present The Present คือปัจจุบันและในอีกความหมาย The Present ก็แปลว่าของขวัญซึ่งของขวัญที่ดีที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือเราทุกคนเราทุกข์เพราะเราอยากเราทุกข์เพราะเรามีตัวตนเราแบบเราเป็นสัมภาระเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหมดความอยากหมดความเป็นตัวตนเราก็จะพบกับความเบาสบายเมื่อเราเบาสบายเมื่อจิตเราว่างสิ่งที่เราเคยต้องการสิ่งที่เราเคยใฝ่ฝันมันจะเข้ามาโดยธรรมชาติถ้าผมจะต้องสรุปใน3คำสงบเย็นและเป็นประโยชน์ครับ